สบายดีทุกท่านที่เคารพกลับมาสู่ทีมงานไอบ็อกซ์ของเราอีกครั้งหนึ่งสำหรับนี้เราจะไปเบิ่งบทสรุปของการแข่งบานเตะแห่งชาติประจำปี2022เนาะซึ่งทอป4ทีมก็ได้สำเร็จไปแล้วเนาะซึ่งก็ได้มา2ทีมผ่านเข้าทอป4ชนะเลิศเนาะนั่นก็เป็นทางด้านทีมบานเตะซ้ายขวาเสียงขวางไปตามนัดไปพบกับทางด้านทีมบานเตะซ้ายนครพนมจันทร์ซึ่งมาทอปซิงคนจะไปแข่งขันในวันที่12พฤศจิกายน2022อยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16สนามในนะซึ่งเข้าไปเบิ่งผลในรอบ4ทีมกันก่อนนะก็คือในวันที่9พฤศจิกายน2022คนจะมีการแข่งขันรอบ4ทีมอยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16สนามในนะโดยคู่ทมิตรแข่งขันในเวลา 15:30 นเป็นทางด้านขวางเสียงขวางเสมอกับอัธพลไป 1-1 ใน90นาทีนะซึ่งว่าในนัดดังกล่าวเป็นเสียงขวางได้ประตูขึ้นนำไปก่อนจากการยิงของสุรียันลาซีในเครื่องเวลาทมิดนะก่อนที่ว่าเครื่องเวลาที่สองก็คือไดยะท่าเกมเนาะเด็กโตซ่าทองสวัสดิ์ยิงประตูตีเสมอให้กับทางด้านอัธพลไล่มาเป็น 1-1 ก่อนจะจบการแข่งเสมอกันเหตุต้องไปตัดสินด้วยการดวลจุดโทษซึ่งมาการโดนจะท่องก็โดนกันไปมาโดนพอสมควรเนาะก่อนที่ว่าจะเป็นทางด้านขวางเสียงขวางเนาะคมกว่าเอาชนะไป4ประตูต่อ3ผ่านของฮอบซิงซานาเลิศเป็นทีมทำอิฐเนาะสำหรับคู่ที่2แข่งขันในเวลา 18:30 นาทีเป็นการพบกันระหว่างขวางนูพบางพบกับนครนงจันทร์เนาะแข่งขันในสนามหลัก16เช่นเดียวกันผ่านแข่งขันปรากฏว่าจบครึ่งเวลาทำอิฐเฮ็ดยังกันไม่ได้เสมอกัน0ประตูต่อ0ก่อนว่าก่อนที่ว่าครึ่งเวลาที่2เป็นนครจันทร์เนาะที่ว่าดินได้เป็นหนังคนม่วนกันได้ยิงไป4ประตูรวดแบบบ่ซ้ำหน้ากันเลยจากอันยิงของสุขสวรรค์ไสยลินน้อยหงมณีภูมินคำวีวงศ์และก็วิไลกุลังสีพาทีมชนะรวมพลังไปฆ่าลอย4ประตูต่อ0ผ่านของหอบซิงซันเลอร์ไปพบกับทางด้านหวังเสียงขวางนะซึ่งว่าจะแข่งขันในเวลา16โมงของวันที่12พฤศจิกายน2022แข่งขันอยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16นั่นเองสำหรับการซิงอันดับ3จะมีการแข่งขันในรายการนี้จะมีเพียงที่1กับที่2เท่านั้นซึ่งว่าที่1จะได้รับขันแซ่บพร้อมเงินรางวัลไปห้อยล้านกีบที่2จะได้รับเงินรางวัล50ล้านกีบนะดังนั้นก็ยังมีรางวัลนักเตะดีเด่นดาวยิงสูงสุดหัวของสาวประตูดีเด่นและก็คู่ฝึกดีเด่นต้องติดตามกันว่าจะเป็นเสี่ยงฮวงหรือว่านครพนมจันทร์จะได้แซมในการแข่งบาสเตะแห่งชาติประจำปีนี้นั่นเองนะซึ่งเขาไปเบิ่งเกตที่น่าสนใจนะก็คือทางด้านฝั่งเสี่ยงฮวงกันก่อนเนาะผ่านเขาหอบ8ทีมสุดท้ายจากผลงานในหอบแบ่งกลุ่มก็ลงสนาม3นัดชนะ2เสมอ1มี7คะแนนผ่านของหอบในฐานะแซมกุมกอเสือผ่านเขาแบบโดดเด่นกันเลยก็ว่าได้นะสำหรับนครพนมจันทร์ผ่านของหอบ8ทีมสุดท้ายได้วุฒิวิทย์ก็ว่าได้นะเนื่องจากว่าลงสนาม3นัดชนะ1เสีย1เสมอ1มี4คะแนนนะเท่ากับหวังเซกกองเนาะแต่ว่ามาเบิ่งเฮดทูเฮดแล้วนครพนมจันทร์ดีกว่าผ่านของหอบ8ทีมสุดท้ายไปไอ้เบิ่งผลงานในหอบ8ทีมกับเสียงขวางสามารถชนะสวรรค์นาเขตไป 2-1 เนาะสุรานครพนมจันทร์ยิ่งดิ้นยิ่งดีเนาะสามารถเอาชนะสายสุบูรณ์ไป 3-0 ไอ้เบิ่งผลงานในหอบ4ทีมเสียงขวางดวลจุดโทษเอาชนะอัธพล 4-3 หลังเสมอกัน 1-1 ส่วนว่านครพนมจันทร์ชนะหลวงบางไป 4-0 กันด้วยนะมาเบิ่งสิ่งที่น่าสนใจก็คือนครพนมจันทร์ถือผลงานโดดเด่นเนาะยิ่งดิ้นยิ่งดีทั้งว่าในหอบแบ่งกลุ่มถือผลงานบ่ค่อยดีแต่ผ่านมาแบบบุดบิดแต่ว่านี้หอบ8ทีมแล้วก็หอบ4ทีมผลงานโดดเด่นยิงไปถึง7ประตูใน2นัดเนาะก็คือชนะไซสมบูรณ์ 3-0 ชนะหลวงพบาง 4-0 ถือว่าโดดเด่นดียิงดิ้นได้ดีแต่ก็ยังบ่เสียประตูในหอบน็อกเอาท์เนาะส่วนว่าควงเสื่องควงถือว่าในหอบน็อกเอาท์ถือว่าชนะได้บุดบิดนะก็คือชนะสวรรณเขต 2-1 ในหอบ8ส่วนในหอบ4ทีมก็เบียดเอาชนะทางด้านอัธพลไป 4-3 ในการดวลจุดโทษนะต่อมาลุ้นกันมาแซมปีนี้จะเป็นของนครหลวงวิจันทร์หรือขวางเสียงขวางก็ท่าติดตามกันครับ